สวัสดีค่ะที่เห็นอยู่วันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาทำสเต็กไก่ย่างนะคะกินกับสลัดนะคะวันนี้เราจะใช้เป็นสูตรหมักนมนะคะครั้งก่อนเราใช้เป็นสูตรหมักพริกไทยดำกับเกลือไปแล้วนะคะวันนี้เราจะหมักนมนะคะแต่ว่าก็ยังจะมีส่วนผสมของเกลือกับพริกไทยดำอยู่นะคะแต่ว่าเราจะทำให้ไก่ของเราเนี่ยค่ะมีความนุ่มมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็กลมกล่อมมากยิ่งขึ้นเนาะเดี๋ยวขอจิ้มจิ้มเนื้อไก่ก่อนนะคะเพื่อที่จะให้ส่วนผสมแล้วก็เครื่องปรุงเนี่ยซึมเข้าเนื้อไก่ได้นะคะง่ายๆเพราะว่าเราจะใช้เวลาหมักไม่นานนะคะประมาณ 5-10 นาทีแค่นั้นพริกไทยป่นนะคะเป็นพริกไทยดำประมาณ10เม็ดนะคะนี้แล้วแต่ความชอบเนาะถ้าเกิดว่าใครไม่ชอบกินหรือว่ามันเผ็ดเกินไปก็ใช้น้อยลงก็ได้นะคะลดสัดส่วนลงต่อไปก็เป็นนี่ค่ะน้ำมันหอยนะคะประมาณครึ่งช้อนเกลือป่นนะคะนิดหน่อยสักหนึ่งหยิบมือนะคะแล้วก็เป็นนมสดนะคะแค่นมสองช้อนจะได้เข้าเนื้อดีๆคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะให้ทั่วเลยทิ้งไว้สักประมาณ5นาทีนะคะเดี๋ยวเราก็ไปย่างกันเลยก็ใส่รสแมรี่ลงไปย่างด้วยจะได้หอมๆนะคะไฟใช้ไฟกลางค่อนไปทางอ่อนนะคะเราก็จะย่างอันนี้ขึ้นไปเลยคิดว่ากระทะเราน่าจะแห้งไปนะคะขอใส่น้ำมันเพื่อหล่อกระทะเนาะนิดหน่อยทาน้ำมันนิดหน่อยนะคะเพื่อที่จะให้ชุ่มชื้นเนาะแม่ดูต้องไปอยู่ใต้นะคะสวยงามค่ะตอนนี้ไก่กำลังสวยเลยทีแรกว่าจะไม่ใส่น้ำมันนะคะกะว่าจะกินแบบคลีนๆไม่มีน้ำมันแต่ว่าดูสถานการณ์กระทะเรามันแห้งเกินไปก็เลยหย่อน้ำมันลงไปนิดหน่อยนะคะโหแบบจิ้มลงไปไก่นุ่มมากเลยค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะอกไก่ย่างนะคะหมักกับนมเนาะเนื้ออกไก่นุ่มๆเลยค่ะวันนี้ไก่อย่างนุ่มแล้วก็อร่อยมากด้วย